ัจจุบันทันใจไวเกินเหตุเป็นยุคอินเตอร์เน็ตนะวิเศษใสย่อโลกไว้ในมือรับคือภัยเร็วว่าเท่าไรเวรกรรมมาก็ตามทันทำกรรมดีนานนักเอ้ยจะเห็นผลทำกรรมชั่วตามต้นจนถึงบ้านทำไม่เกิดกรรมต้นยังทนทานอาจเกิดกับลูกหลานนั้นก็มีเดี๋ยวนี้กรรมติดจรวดช่างรวดเร็วเหมือนต่อเอวเราไว้ไม่ให้นี้ควรเกรงกลัวไว้บ้างก็ยังดีฝากสุนทรกลอนนี้ไว้สอนใจไม่ใช่ว่าแต่งกลอนมาสอนท่านแต่เคยเห็นละเหตุการณ์นั้นหลากหลายคนทำผิดคิดชั่วไม่กลัวภัยต่างได้รับผลร้ายไปตามกันขอเชิญท่านหันมารักษาศีลนะมินว่าศีลสันรักษาครบหาพอเธอพอประมาณชีวิตท่านจะสุขีมีมงคลนะมีศีลธรรมประจำใจไม่ลำบากลดความอยากลงได้ไม่ขัดสนระลึกถึงศีลไว้เตือนใจตนแม้ฐานะจังจนแต่ไม่จนใจสินห้ามมาอะไรใครก็รู้พระศาสดาบรมครูท่านสอนไว้ปฏิบัติได้ครบพบสุขใจจะหาซื้อไม่ได้ให้ทำเองสินข้อหนึ่งปานาติปาตาไม่คิดแค้นเข็นค่าทำข่มเหงชีวิตใครใครก็รักมักกลัวเกรงอย่าข่มเหงข่มเขาเบาปัญญาเราคิดแค้นค่าเขาเราก็ผิดต้องติดคุกสิ้นคิดควรติดค้าหรือถูกเขาแก้แค้นแสนโกรธาฆ่ากันไปฆ่ากันมาเธอจบไม่ลงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดสร้างบาปอังกุศลนั้นจะกลับมาสาบส่งอันอายุเรานั้นจะสั้นลงพระพุทธองค์ทรงห้ามเป็นตำราจึงเชิญชวนมวลชนตั้งต้นใหม่รักษาศีลข้อหนึ่งขอปานาชีวิตเราจะผ่านสุขทุกคนนะโอ้ย
ไม่ใช่ทรัพย์ของเราอย่าอยากได้เดี๋ยวลับปล้นเขามาฆ่าเขาตายเพราะอยากได้ของเขาหลงเมามัวบางก็ลักของสงฆ์โกงของวัดตัดเสียนพระพอขาดคนชาติชั่วใครเดือดร้อนไม่รู้กูไม่กลัวสุดท้ายชีวิตครอบครัวตัวล่มจมทำผิดศีลอาทินนาพาอับเช้าพาลูกเต้าลำบากโดนขาผมชาติประปูนเน่าเหม็นนะเดนสังคมดุดอาจมนะติดตายตายทั้งเป็นนะศีลข้อสามกาเมสุมิตรชาหลงระเริงตัณหาพาชื่อเหม็นเนะผิดเมียผิดผัวไม่กลัวเวรชายเหลือเดนหญิงเหลือเดนเล่นกับไฟคนน่ะเป็นแม่เป็นน่ะพ่อก็อายเขารุ่นครบรอบ16ปีฉลองมนต์ดกปราสาทลุงบุญสวนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาไม่แปลกที่ไม่แปลกตานะฮะที่หลายคนมีความศรัทธานะมุ่งหน้ามาสู่อีสานใต้นะครับหลายที่ครับที่ผมพาท่านผู้ชมไปนะฮะในของพระอาจารย์เกจิอาจารย์ดังๆนะครับทุกที่ทุกแห่งนะครับกับบันทึกลับแดนสยามนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ครับหน้าศิลาสังขารหลวงปู่สวงนะครับอยู่ที่ภูสิงห์นะครับท่านผู้ชมคงจะรู้จักคงเคยมากันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะพาท่านมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่หลวงปู่ละสังขารไปตั้งแต่พ.ศ. 2543นะถึงบัดนี้ครับพ.ศ. 2556นะครับนั่งเป็นอยู่นะพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับแล้วก็จะได้เรื่องราวต่างๆกับคนพื้นที่นะครับที่ท่านมาสักการะบูชาหลวงปู่นี้นะครับความหมายต่างๆนะครับเรื่อง